ครับสวัสดีครับผมแล้วก็วันนี้ก็จะกลับมางาน DIY อีกสักคลิปหนึ่งนะครับผมก็ครั้งที่แล้วก็ทำฝากระโปรงไปนะครับก็วันนี้ก็จะทำไฟหน้านะครับก็ที่มันหมองนะครับก็ลงทุนไม่ถึงร้อยเหมือนกันนะครับผมก็มาดูแล้วมาถ่ายดูใกล้ๆว่ามันหมองนะครับนะครับที่มันหมองอย่างเงี้ยเราจะทำให้ใสนะครับที่จริงมันจะเสียอยู่แล้วแต่เราลงทุนด้วยไม่กันไม่ถึงร้อยก็ลงทุนนะครับก็อันนี้เป็นสีเคลือบนะครับเคลือบก็80 บาทแล้วก็อันนี้20 บาทนะครับกระดาษทรายเบอร์พันนะครับแล้วก็กระดาษทรายเบอร์1,002นะครับมาถ่ายนี่กระดาษทรายครับนี่ก็กระดาษทรายเบอร์1,002นะครับแล้วก็สีแล็คเกอร์เคลือบ1 กระป๋องก็มา100 บาทนะครับเดี๋ยวก็มาลงมือทำกันนะครับผมก็ขั้นตอนแรกเราก็จะมาขัดด้วยกระดาษทรายเบอร์พันนะครับกระดาษทรายเบอร์พันก็ชุบน้ำด้วยนะครับผมก็มาขัดกันครับก็ขัดของเก่าที่มันเหลืองออกก็เดี๋ยวมันจะเป็นฝ้านะครับเดี๋ยวเวลาเราทำแล้วมันเสร็จแล้วมันจะเงาเองหลังจากเราขัดเบอร์พันเรียบร้อยก็ตามด้วยเบอร์1,002นะครับละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับก็ชุบน้ำขัดเหมือนเดิมขัดให้เรื่อยละเอียดให้ทั่วพอเราขัดเรียบร้อยเสร็จเราก็ล้างให้สะอาดแล้วไปตากแดดให้แห้งนะแล้วก็เอากระดาษมาปิดนะครับเดี๋ยวก็เตรียมพ่นแล็คเกอร์นะครับผมจะพ่นบางๆก่อนครับจะพ่น3 รอบพ่นบางครับก็เริ่มเงามาเล็กน้อยครับนี่เดี๋ยวเราจะทิ้งไว้10 นาทีพอเราทิ้งไว้10 นาทีเสร็จเราก็จะมาพ่นรอบ 210 นาทีมาพ่นรอบ3ก็ถือว่าเป็นอันเสร็จนะครับผมหลังจากเราทิ้งไว้อีก10 นาทีแล้วเราก็จะมาพ่นรอบที่3นะครับก็ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับก็ทิ้งไว้ให้แห้งเดี๋ยวก็มาถ่ายรูปดูตอนเงากันอีกทีนึงครับผมก็เสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะมีความเงางามใหม่ขึ้นนะครับจากการลงทุนแค่ไม่ถึง100นะครับก็เทียบกับของเก่านะครับนะครับนี่ของเก่า Oh no Wow ก็ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับก็สวยงามครับผมก็เสร็จเรียบร้อยสำหรับงาน DIY ชิ้นหนึ่งนะครับก็ลงทุนไม่ถึง100นะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับก็เอามาฝากกันถ้าชอบคลิปนี้ก็ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมก็เป็นงาน DIY คือหลังจากมันจะเสียละแล้วก็มาทำให้มันใหม่นะครับผมก็วันนี้ก็เอามาฝากกันก็ลากันก่อนครับเจอกันคลิปหน้าก็อาจจะมีทำข้าวงาน DIY เหมือนเดิมนะครับสวัสดีครับ